ของเด็ดเอ็ดตะโลกลับมาสู่รายการเรื่องเด็ดเอ็ดตะโลนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่จะได้ช็อปสินค้าชุมชนถึงหน้าจอในช่วงของเด็ดเอ็ดตะโลนี่เน้นแคลเซียมสูงเลยนะใช่แล้วครับมาจากวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวและผลไม้น่านนะครับอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านนั่นเองครับที่บอกแคลเซียมสูงนะคะฝั่งนี้นี่จะเป็นเน้นปลาเป็นปลาตัวเล็กนะคะก็คือจำพวกปลาซิวปลาแว่นเป็นปลาน้ำจืดนะคะที่เวลาชาวบ้านเขาหาก็จะหาด้วยการยกยอนี่แหละส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นการแปรรูปปลาเนาะแล้วก็จะมีผลไม้ด้วยตัวปลาซิวเองนะคะมี3รสชาติก็คือรสธรรมชาติก็คือไม่มีการปรุงแต่งอะไรเนาะแล้วก็รสเค็มแล้วก็แบบ3รสรสเค็มนี่คือเขาจะเคล้าน้ำปลานิดนึงก่อนเอาไปทอดเอาไปอบแต่ถ้าเกิดว่าแบบ3รสก็จะมีเปรี้ยวมีเผ็ดมีหวานเพิ่มขึ้นมาเนาะมีการใส่พวกงาพวกอะไรแบบนี้นะนี่อันนี้จะเป็นแบบรสธรรมชาติเลยเนาะครับจืดเลยเพราะว่าเขาไม่ปรุงรสไม่ได้มีรสชาติของแบบการเค้าเกลือด้วยนะคะเป็นรสของปลาแท้ๆเลยแต่ไม่คาวนะคะกรอบนี่รสเค็มนะครับมีรสชาติขึ้นมานิดนึงแต่ไม่เค็มมากรสเค็มจะมีความเค็มขึ้นมาอีกนิดเดียวแต่รสจืดนี่คือจืดเลยนะคะรสของปลาแท้ๆเลยอันนี้เป็นแบบ3รส3รสเขาจะมีพวกงาขาวอะไรลงมาด้วยเนาะเผ็ดหวานแล้วก็เปรี้ยวๆหน่อยมีกลิ่นของงาขาวเพราะเขาใส่งาด้วยค่ะแล้วก็ทั้ง3รสชาตินะคะเขาจะมีให้เลือกแบบ3ขนาดก็คือเล็กกลางแล้วก็ใหญ่ใช่ครับถ้าขนาดเล็กนะครับ65บาทนะฮะไล่ขึ้นมานะครับเป็นขนาดกลาง140บาทนะครับใช่ค่ะส่วนขนาดใหญ่220ครับใช่ค่ะมาที่น้ำพริกนะคะเขาจะมีน้ำพริกหลายอย่างมีน้ำพริกกากหมูน้ำพริกเม็ดมะม่วงน้ำพริกปลากรอบเป็นน้ำพริกปลากรอบนะคะตัวน้ำพริกปลากรอบคือในความรู้สึกพี่นะที่ชัดคือพวกหอมทอดตัวเครื่องสมุนไพรมันจะค่อนข้างชัดแล้วก็เป็นน้ำพริกที่แห้งๆไม่เผ็ดมากนะคะออกแนวกรอบๆน้ำพริกปลากรอบนี่นะครับซองเล็กแบบนี้นะคะ55บาทมีซองกลางด้วยซองกลาง105นะครับซองใหญ่ก็220บาทนะครับน้ำพริกเม็ดมะม่วงบ้างครับคือที่เห็นเป็นก้อนๆเหลี่ยมๆเล็กๆนี่ก็คือเป็นเนื้อของเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะเนี่ยรสชาติเนี่ยมันจะมีความหวานมันแต่พอเราเคี้ยวไปอะค่ะคือเนื้อของเม็ดมะม่วงหิมพานต์เหมือนเขาเอาไปอบมันเข้าไปอบมันคือมันกรอบแต่พอเคี้ยวไปสักพักอะคือรสชาติของเม็ดมะม่วงมันมีความมันน้ำพริกเม็ดมะม่วงหิมพานต์มันก็เลยจะเป็นน้ำพริกที่ออกแนวหวานๆเค็มๆมันๆมีเผ็ดๆหน่อยน้ำพริกเม็ดมะม่วงหิมพานต์นะครับเป็นกระปุกแบบนี้เป็นแบบนี้นะครับ105บาทนะครับอันนี้เป็นน้ำพริกกากหมูนะฮะตัวเครื่องชัดมากนะครับพวกหอมแดงกระเทียมนี่คือกลิ่นนี่ดีเลยนะฮะกากหมูก็กรอบใช่กากหมูกรอบมากแล้วก็มาเป็นชิ้นเล็กๆอย่างนี้กินง่ายแล้วก็น้ำพริกเขาจะเน้นแบบไม่ได้เผ็ดมากนะคะตัวน้ำพริกกากหมูนะครับ105บาทเช่นกันนะครับอีกหนึ่งอย่างก็คือมีเรื่องของผลไม้ด้วยที่ทางกลุ่มเนี่ยเขานำพันธุ์ไปให้ชาวบ้านปลูกแล้วก็มีการเหมือนกับตกลงกันว่าปลูกแบบอินทรีย์นะก็จะมีการรับซื้อกลับเข้ามาแปรรูปนะคะก็คือแก้วมังกรอบแห้งนะคะนี่แบบนี้เลยมี3ขนาดเหมือนกันครับมีซองเล็กนะคะแบบนี้3ซองเล็กแบบนี้นะครับ50บาทนะคะขนาดกลางแบบนี้นะคะ160บาทครับแล้วก็จะมีอีก1ขนาดก็คือห่อใหญ่แบบนี้เลยนะคะ230บาทครับสำหรับคุณผู้ชมนะฮะที่ดูแล้วรู้สึกว่าบ้านเราก็มีของดีของเด็ดมีการรวมกลุ่มกันอยากที่จะส่งมาให้ครูและพี่โนเนี่ยรีวิวประชาสัมพันธ์ให้เนี่ยส่งมาได้เลยนะครับยินดีมากๆเลยนะฮะส่งเข้ามาพูดคุยกันก่อนนะครับส่งข้อมูลเข้ามาใน Facebook เรื่องเด็ดเอตโลนะครับฝากคุณผู้ชมนะคะกดถูกใจกดติดตาม Facebook ของเรื่องเด็ดเอตโลด้วยนะคะในนั้นเนี่ยเรารวบรวมเรื่องของเบอร์ติดต่อสินค้ามากมายบางทีเข้าไปไล่ดูตามๆหลังๆนี่ก็เพลินดีเหมือนกันนะคะเผื่อได้สินค้าที่ถูกใจด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะคะ Facebook เรื่องเด็ดเอตโลค่ะครับพร้อมสำหรับวันนี้นะครับรู้แล้วพี่โนก็หมดเวลาลงแล้วนะฮะกลับมาพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคารเวลา 18:20 นทางอัมเบนทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะครับในรายการเด็ดเอ็ดตะโลนะคะวันนี้ลาไปแล้วค่ะสวัสดีครับ อมรินทร์ทีวี